วันนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการจัดงานนี้นะคะในภูมิภาคกันแล้วก็มีการเชิญหลากหลายผู้นำที่มีอิทธิพลด้านในเรื่องของการเงินมาด้วยนะคะก็มีความคิดเห็นมุมมองที่สอดคล้องกันว่าทั้งเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าติดตามกันด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการจัดประชุมระดับโลกเลยนะคะBOT BIS Conference Central Banking Amid Shifting Ground ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีเข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งผู้ว่าการธนาคารจากแต่ละประเทศผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐบาลเอกชนสถาบันการเงินและสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศไทยได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะมีการพูดคุยกันทั้งการเงินเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารกลางต่อความท้าทายในอนาคตเพื่อให้นักธุรกิจนักลงทุนประชาชนที่สนใจได้ทราบถึงทิศทางและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการเงินความร่วมมือที่มีความเชื่อมโยงกันทั่วโลกโดยทางด้านของดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยนะคะว่าธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินใน3มิติหลักค่ะมิติแรกก็คือบริบททางด้านของเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมิติที่2นะคะกรอบความคิดในการดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ภายใต้กระแสโลกดิจิทัลค่ะทำให้ธนาคารกลางนั้นจำเป็นต้องหาสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการดูแลความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินและมิติที่3นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นมิติที่ท้าทายมากที่สุดดังนั้นธนาคารกลางซึ่งมีภารกิจสำคัญในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินและดำเนินนโยบายเพื่อดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสมผ่านการดำเนินนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนสอดประสานกับนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมกับการควบคุมเงินเฟ้ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเลยนะคะในการหารือของธนาคารกลางทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะรองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2023นะคะ